ราะว่าฉันรักคุณฉันอยากได้ความรักจากคุณอยากให้คุณทำดีกับฉันแต่ตอนนี้ล่ะหยุดพอได้แล้วที่คุณพูดแบบเนี้ยเพราะวันนั้นที่ผมไปรับคุณสายใช่ไหมก็เราขอโทษไปแล้วนี่ขอโทษขอโทษแล้วยังทำผิดซ้ำๆซากๆมันมีประโยชน์อะไรโทษนะครับรถผมมีลูกค้าอยู่แล้วครับโทษนะครับผมขอตีรถไปด้วยคนนะครับผมรีบเดี๋ยวอำเภอจะปิดก่อนขอบคุณครับพี่ครับขับไวหน่อยครับผมรีบไปเซ็นใบหย่าที่เวลาแบบนี้รีบจังเลยนะคนที่เขาไม่รู้จริงอาจคิดว่าพี่เป็นคนตรงต่อเวลาก็ได้หยุดพอได้แล้วที่คุณพูดแบบเนี้ยเพราะวันนั้นที่ผมไปรับคุณสายใช่ไหมใช่แล้ววันเกิดปีที่แล้วของฉันล่ะวันที่แม่ฉันนั่งรถ13ชั่วโมงมาจากต่างจังหวัดล่ะวันที่ลูกไปโรงเรียนวันแรกล่ะคุณก็มาสายไม่ใช่หรอนั่นไงเอาเรื่องเก่ามาพูดอีกแล้วคุณเรื่องพวกเนี้ยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรก็จริงผู้ชายชอบคิดว่าผู้หญิงชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดแต่ที่เราเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเพราะว่าเรื่องนั้นยังไม่ได้แก้ไขก็เราขอโทษไปแล้วนี่ขอโทษขอโทษแล้วยังทำผิดซ้ำๆซากๆมันมีประโยชน์อะไรความหมายของคำว่าขอโทษขอโทษแล้วมันต้องไม่ทำผิดเรื่องเดิมอีกไม่ใช่ว่าพูดว่าขอโทษเพื่อหนีปัญหาจะได้ไม่ทะเลาะ กันอีกที่ฉันอยู่กับคุณถ้ามันเป็นเพราะว่าฉันหวังอยากได้รถได้บ้านได้เงินจากคุณถ้ามันเป็นแบบนี้ฉันยอมรับว่าฉันโง่เองแต่ที่ฉันอยู่กับคุณเพราะว่าฉันรักคุณฉันอยากได้ความรักจากคุณอยากให้คุณทำดีกับฉันแต่ตอนนี้ล่ะคุณกลับบ้านยิ่งอยู่ยิ่งดึกไม่สนใจฉันแม้แต่วันครบรอบวันแต่งงานของเราคุณยังลืมเลยแล้วเราจะอยู่ด้วยกันไปเพื่ออะไรปัญหามันไม่อยู่ที่ว่าคุณหวังอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรคุณไม่หวังเขาก็ไม่ต้องให้คุณอย่างนั้นหรอกและใครบ้างที่ไม่อยากเลิกงานเช้าๆกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวบ้างล่ะแต่ว่าชีวิตเรามีอะไรตั้งเยอะที่เราไม่สามารถตัดสินเองได้ตอนนี้คุณบอกว่าคุณไม่อยากได้อะไรจากเขาแต่ถ้าวันหนึ่งจำเป็นต้องใช้มันจริงๆขึ้นมาอยากได้เงินก็ไม่มีเงินอยากได้บ้านก็ไม่มีบ้านแล้วเขาจะเอาอะไรมารับคุณอย่างที่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้จริงๆก็ต้องดูแลเธอและครอบครัวต้องให้อนาคตที่ดีกับเธอแต่ประสบการณ์ของเรามันต่างกันบางครั้งเราอาจจะลืมเรื่องบางอย่างแต่ผมว่ามันก็ให้อภัยกันได้นะแล้วฉันไม่เคยทำอะไรให้ครอบครัวเลยเหรอคุณบอกว่าเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องเล็กแต่ในความรักไม่มีคำว่าเรื่องเล็กหรอกนะความสิ้นหวังมันก็มาจากสิ่งที่คนคิดว่าเรื่องเล็กนั่นแหละมันค่อยๆรวมกันค่อยๆทับถกกันจนทำให้ผู้หญิงคนนึงต้องสิ้นหวังสิ้นหวังจนไม่มีความหวังเหลือแม้แต่น้อยความรู้สึกก็เปลี่ยน
แล้วเราจะมาพูดเรื่องอนาคตกันอีกทำไมผู้หญิงนี่หมดหวังไปคนเดียวเหรอผู้ชายอย่างเราหมดหวังไม่เป็นเหรอโกรธไม่เป็นท้อแท้ไม่เป็นเหรอเราทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราแต่ทำดีร้อยครั้งแค่ลืมครั้งเดียวก็หมายความว่าไม่รักแล้วไม่ใส่ใจแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเวลาทะเลาะกันคุณไม่พูดมันออกมาพูดแต่เรื่องแทงใจดำคนเราก็เป็นแบบนี้แหละเวลาที่อยู่กับครอบครัวหรือว่าคนรักจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดคนใกล้ตัวนั่นแหละที่เราควรรักษาน้ำใจไว้ไม่ใช่ว่าอารมณ์เสียมาจากที่อื่นเรามาใส่อารมณ์กับคนในครอบครัวนี่ขาคุณก็ไม่ดีแล้วคุณจะเดินตามผมมาทำไมถ้าฉันไม่เดินตามคุณมาเดี๋ยวคุณก็แอบหนีไปกินเหล้าอีกนี่คุณอย่ายุ่งกับผมไปทุกเรื่องเลยใช่ไหมผมไปดื่มเหล้าแล้วมันเป็นอะไรเออไม่ตามแล้วก็ได้อย่าไปกินเหล้าเลยก็ไปเลยไปเดี๋ยวอายุป่านนี้แล้วจะล้มเสียไปทำไมป่ะเดี๋ยวผมพาคุณข้ามถนนถึงแล้วแล้วเรายังจะลงรถอยู่ไหมลงฉันอยากกินมาล่าที่วันนั้นเรามากินด้วยกันขอบคุณมากนะพี ไอ้ผู้ชายบ้าฉันบอกว่าจะหย่าคุณก็จะหย่างั้นหรอผมผิดไปแล้วครับป่ะเราไปกินหม่าล่ากันกลับบ้านคุณโดนดีแน่ป่ะแล้วเราสองคนล่ะกลับบ้านกัน